ชาวเฟซบุ๊กของฟิงนะคะตอนนี้ฟิงมาถึงรีสอร์ทแล้วค่ะบรรยากาศดีมากเลยค่ะแต่ว่าเหงื่ออาจจะไหลไปนิดนึงนะคะแต่ว่ามันสวยมากเลยค่ะไปดูบรรยากาศข้างหลังหน่อยนี่คือสระว่ายน้ำนะคะแล้วเดี๋ยวตอนเย็นนี้เราจะมาเล่นกันค่ะแต่ว่าเดี๋ยวฟิงจะมาแนะนำสมาชิกที่มากับฟิงก่อนนะคะเริ่มจากคนแรกเลยค่ะแซบมาพูดเลยคุณแม่ค่ะทำไมทำหน้างงกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่น้องฟิงเองค่ะใช่แล้วค่ะสวยเหมือนกันปะคะอย่าลืมคอมเมนต์เยอะๆนะท่าใช่แล้วค่ะมาดูคนต่อไปกันเลยดีกว่านะคะชื่อว่ากรีดการ์ดแน่นอนค่ะไอฟิวค่ะสวัสดีครับผมชื่อฟิวนะฮะเดี๋ยวแกเอาหมวกฉันใส่ตอนไหนน่ะใครใช้ฟิวถืออ่ะเออสวยกับพี่มันอีกนะคะตอนนี้ค่ะมาดูคนสุดท้ายกันเลยก่อนนะคะจะบอกว่าคนนี้เป็นเกสที่แบบว่าน่ารักมากเลยอะค่ะเดี๋ยวตามไปดูกันเลยน้องทีเองนะคะสวัสดีค่ะน่ารักมากเดี๋ยวให้ทีขายของดีก่อนนะคะรู้ว่าได้ข่าวว่าทีโสดขายของเลยค่ะจะแจกไลน์แจกเฟซอะไรได้เลยค่ะสาวๆในเฟซเจ๊เฮ้ยเจ๊พ่ออยู่ไหนแล้วอ่ะอ๋อใช่แล้วค่ะวันนี้พวกเรา4คนนะคะจะมาเซอร์ไพรส์พ่อนั่นเองนะคะเพราะว่าได้ข่าวว่าแม่บอกว่าพ่อมาทำงานแต่ว่าฟิงว่าพ่อไม่น่าจะมาทำงานไกลขนาดนี้มาทำงานอ๋อเขามาทำงานนะคะเดี๋ยวตามไปเซอร์ไพรส์พ่อกันดีก่อนนะคะส่วนตอนนี้ไปแล้วค่ะไปเล่นน้ำดีกว่าบ๊ายบายบ๊ายบายแล้วโอ้ยห้องโคตรสวยเลยว่ะเออนะผ้าปูที่นอนลายหัวใจด้วยน่ารักดีนะยิ้มอะไรวะว้าวก็คนมีความสุขนี่หว่าอ๋อมีความสุขเพราะไอ้ผ้าปูรูปหัวใจนี่ใช่ป่ะเปล่ามีความสุขเพราะว่าได้มาเที่ยวกับมึงอ่ะไม่ใช่แล้วนั่งรถมาเหนื่อยก็เหนื่อยเมื่อยก็เมื่อยง่วงนอนแล้วเนี่ยกูนอนแล้วนะอะไรของมึงเนี่ยปล่อยเอ้ยอ้าวน้องเป็นใครครับเนี่ยมาเข้าห้องพี่ทำไมเนี่ยรูมเซอร์วิสครับไม่ใช่แล้วมั้งรูมเซอร์วิสเลยเป็นเด็กขนาดนี้ใครจ้างมาเนี่ยผมมาช่วยพ่อทำงานครับไม่ได้จ้างแล้วพ่อน้องเป็นใครอ่ะพ่อผมเป็นเจ้าของรีสอร์ทครับอ๋ออ่ะงั้นมานั่งนี่ก่อนมามีขนมมาเสิร์ฟด้วยเหรอครับทางรีสอร์ทเราบริการขนมสำหรับคู่รักฟรีอย่างถาดเนี้ยเป็นขนมไทยมงคลที่ใช้ในขบวนแห่ขันหมากครับโหยสุดยอดเลยอ่ะแล้วนี่มันมีอะไรบ้างเนี่ยอันนี้ลูกชุบครับมีความหมายว่าให้ความรักเจริญงอกงามเหมือนผลไม้ที่นำมาทำเป็นลูกชุบครับทานได้นะครับความหมายดีนะอย่างนี้แปลว่าให้ความรักของเราเจริญงอกงามใช่ป่ะมึงลองกินดิขนมชั้นครับมีความหมายว่าให้ความรักเจริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นปึกแผ่นไอ้ทีแม่กูเคยซื้อนี้มาฝากเว้ยโคตรอร่อยอืม
อร่อยจริงว่ะพวกพี่สองคนรักกันใช่ไหมครับรักกันนานๆนะครับผมไม่รบกวนแล้วดีกว่าขอบคุณที่มาพักรีสอร์ทของคุณพ่อผมนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณพ่อฮิวปิดตัวน้อยนะครับกินอ่ะน่ากินไปหมดเลยมาครับเดี๋ยวพี่ช่วยเล่นน้ำจนเหนื่อยเลยอ่ะดิช่วยแม่หน่อยอะไรแม่แม่เมื่อกี้ตอนที่ฟิงกับฟิวอะลงมาเล่นน้ำใช่ป่ะก็มีเด็กคนนึงนั่งอยู่ตรงนู้นอะไอ้ฟิวให้แจ้เราก่อนนั่งอยู่ตรงนู้นอะแม่ลูกเป็ดอะประมาณ10ขวบได้มั้งยังนั่งเล่นเฉยๆของเขาเลยนะอยู่ดีฟิวอะกำลังจะลงไปเล่นน้ำเดินไปจ้าเดินอ้อมหลังน้องไปแล้วก็ไปทำหน้าหมูใส่น้องอะไหนฟิวจะทำแม่ดูดิทำเลยทำดิทำอย่างเงี้ยแม่น้องก็ตกใจอะดิแม่น้องก็ถีบฟิวตกน้ำไปเลยอ่ะว้ายสมน้ำหน้าใครใช้เธอไปแกล้งเด็กจ้าฟิวดูเด็กรอยเท้าติดวิ่งหน้ามันอยู่เลยแม่ใช่พูดทำไมเนี่ยเอาก็แกแพ้เด็กอ่ะเดี๋ยวก็รูปนี้นะมึงจะลงจริงเหรอวะคิดมากไหมวะกลัวกันนะโหก็เห็นกันอยู่ว่าใครสูงกว่าคนเข้ามาดูเขามีตากันนะเว้ยหลังเขาหน่อยแต่ขามันหอมดีนะฟิวทำไมมึงชอบทำตัวน่ารักตลอดเลยวะกูหลงมึงจะแย่แล้วเนี่ยมึงเชื่ออะไรเนี่ยกูของมึงแค่นี้ไม่ได้เหรอวะจบกัน
อย่าเลยไอ้ทีกูรู้มึงกลัวอะไรอยู่มึงเลิกห้ามแต่งเพราะกูได้แล้วกูไม่อยากทำร้ายมึงมึงก็รู้นี่ว่ามันผิดทั้งกับตัวมึงกับแฟนของมึงหรือว่ากับทุกๆคนอ่ะแต่มึงยังฝืนตัวเองอยู่นะกูรู้ว่ามันผิดแต่มึงเลิกคิดถึงคนอื่นสักครั้งได้เปล่าวะมึงเลิกแคร์คนทั้งโลกแล้วหันไปมองตัวมึงเองมั่งกูอยากเห็นมึงมีความสุขนะเว้ยความสุขที่มันออกมาจากใจมึงอะถึงกูจะทำให้มึงตลอดไม่ได้อะแค่ตอนนี้เราอยู่ด้วยกันก็พอแล้วปะวะรู้ป่ะตอนนี้มึงทำกูแค่บ้าโอ้เหมือนกันว่ะลูกกลับบ้านกันไปเร็วน้องรออยู่รถละเดี๋ยวพ่อเขาขับรถให้นะอาจจะนั่งเบียดๆกันนิดนึงโอเคไปชอบทุกครั้งเวลาไปเดินไปดูทะเลดูน้ำเป็นสายแต่ฉันนั้นขอแค่มีตัวยืนในผลไม้ก็ดีใจถ้าหากเป็นฉันฉันมองตรงจุดที่ตรงนี้สายฉันชอบให้คนคุยกับฉันตัวเองครับไม่สายครับงั้นเดี๋ยวเขาไปจองตั๋วล่วงหน้าให้เลยนะโอเคครับครับบ๊ายบายสวัสดีครับเชียสวีทเว้ยฉาคุณมีแฟนสัตว์กูซีเรียสอยู่ไอ้สัตว์คบกันมาตั้ง2 เดือนแล้วเพิ่งได้ดูหนังด้วยกันครั้งแรกอ่ะจริง
นี่มึงคบกันยังไงวะแล้วมึงคิดเรื่องอะไรวะก็หนังที่ไปดูเนี่ยมันหนังรักอ่ะแล้วมึงคิดภาพตามกูนะเว้ยดูหนังด้วยกันสองคนหนังรักมันก็ต้องเชี่ยจับมือกันเมื่อวะสัตว์แล้วกูไม่เคยจับมือกับผู้หญิงมาก่อนอ่ะนั่นก็กลัวไงไม่รู้อ่ะกลัวเชี่ยอะไรตัวพ่อทุกสถาบันนั่งอยู่นี่นะดูไอ้ฟิลดิแฟนผู้หญิงแม่งก็มีน้องจีนแล้วยังมีไอทีเข้ามาอีกไงวะเริ่มชอบมันบ้างยังพ่ออ่ะอย่ามาคนตีนิดกูโซเอ้ยแต่กูเชียร์ไอทีนะเว้ยอย่างน้อยอ่ะมันก็ไม่เคยหักอกมึงหรอกจีนอะไรของมึงอ่ะพวกสองคนไปติดปากหมามาจากไอ้โม่ใหม่วะร้องวนจากเลยกิ้วกิ้วมียิ้มด้วยยังไงวะกับไอทีอ่ะมันทำคะแนนมึงไหนละมึงบอกเลยดิกูอยากรู้เหมือนกันเหนื่อยปะเนี่ยพี่พักก่อนก็ได้นะก็ยังไหวอ่ะมึงแหละมึงพร้อมตัวเนี้ยไหวปะเนี่ยอ้าวไม่รู้จักไอ้รถถังซะแล้วเที่ยงคืนก็ไหวนะเอาเปล่าอย่าเลยกูต้องกลับบ้านแฟนเหรอเปล่าแล้วพี่มีแฟนมั้ยเนี่ยต้องมีอ่ะฮะจริงอ่ะใครอ่ะมันว่ากูมีแฟนแล้วกันโหงี้พี่ต้องเป็นฮีโร่ให้แฟนพี่ดิพี่ก็เป็นฮีโร่ให้ผมไม่ได้แล้วดิอะไรเนี่ยเด็กน้อยจังวะใส่ต้องเก็บไว้บูชาซะแล้วอะไรของมึงเนี่ยทิ้งไว้ก็ได้ เอ้าพี่สวัสดีครับแล้วพี่นายมาไหมเนี่ยฮะกูจะมาทำไมก็เรื่องของกูปะเก๊กอีกแล้วเดี๋ยวหน้าก็แก่เร็วหรอกเรื่องของกูอีกอ่ะมึงเงียบไปเลยไปได้พูดงี้นะวันหลังอ่ะไม่ต้องมาขอร้องให้ไปซ้อมด้วยมึงก็ลองดูดิทำไมอ่ะฮะทำไมตลกนะหลอกอ่ะเฮ้ยแม่มองกลุ่มนั้นวะเมื่อกี้มึงไกด์รถถังทำอะไรกันเฮ้ยเปล่านะเว้ยคือรถถังมันเอาใบไม้จากหัวกูไม่มีอะไรเลยหรอนี่มันจริง
ก็จริงดิยิ้มหน่อยยิ้มมาเร็วยิ้มอะไรมึงเนี่ยไอ้ยิ้มนี่ยิ้มเร็วเออกูไงนะว่าจะไปกินข้าวกันอ่ะมึงไปกินด้วยกันป่ะเฮ้ยเอาดิหิวพอดีเลยเอ้ยเฮ้ยจะไปไหนมานี่เฮ้ยบายอันนี้ฟิวช่วยด้วยฟิวช่วยด้วยปล่อยด้วยปล่อยดูว่าเอ้ยรถถังมึงกินข้าวด้วยกันป่ะพวกกูสามคนก็จะไปกินกันพอดีมึงไปด้วยกันป่ะไม่ต้องไปชวนมันไปด้วยครับแล้วมึงไปแทรกกลางระหว่างเขาสองคนทำไมเนี่ยทำไมอ่ะอยากมีคู่เหมือนคนอื่นเหรอนี่นี่แหละเดี๋ยวเปลี่ยนชุดแล้วนะเออรีบๆเลยกูหิวแล้วเนี่ยไปกูพี่จะหยิบเองหรือให้ผมหยิบให้ถ้าให้ผมหยิบให้อ่ะก็พูดดีๆก่อนเฮ้ยผมล้อเล่นน่ะไว้ผมใจแต่คราวหลังไม่ต้องโอ้ฟิวดูดิพี่นายมันดุเด็กงี้ได้ไงเนี่ยใช่ป่ะเอ้ยนายมึงก็อย่าไปดุมันมากดิเออใช่ป่ะดุว่ะไม่ได้ใจร้ายเว้ยไอ้เด็กเนี่ยแม่งกวนตีนเฮ้ยออกมานี่เฮ้ยอันนี้อร่อยออกมานี่เอาคืนมาจะกินมาขอหน่อยโอ้เนี่ยพวกมึงสนิทกันอ่ะไม่สนิทอ้าวน้ำหมดเหรอเอาหมดไปกินก็ได้เฮ้ยพวกมึงกูกลับก่อนนะอิ่มแล้ววะแล้วพี่ฟิวอ่ะกลับไงเหรอให้ผมไปส่งเราเฮ้ยมึงไม่ต้องรถถังกลับกูนี่ไปเฮ้ยไม่ไปไปหยิบกระเป๋าด้วยนั่นน่ะไปเร็วพี่สวัสดีครับคือเวลาบ๊ายบายเราจะออกมาวะเนี่ยรถเมย์ปะเปลี่ยนบรรยากาศแน่ใจนะคิดอะไรกับไอ้รถถังใช่ป่าววะกูไม่ได้คิดอะไรกับน้องจริงก็ดีแล้วเพราะถ้ามึงคิดอะไรกับน้องอ่ะกูก็ไม่รู้จะทำไงวะแค่กูมีมึงอ่ะกูไม่ต้องการใครแล้ว
แบบนี้อีกแล้วนะมึงกูเขินอยู่ในสักพักนะฟิวฟิวถึงแล้วถึงแล้วเหรอมาโทรมาด้วยนะมาละโชคดีเว้ยโอเคเพลงเมื่อกี้เป็นไงวะเพลงเนี้ยกูตั้งไว้สำหรับคนพิเศษเลยนะเว้ยแต่ดูรวมรวมรักมีเสน่ห์เหลือเกินไม่ต้องมาคันฉันก็จริงจริงเธอมีเสน่ห์มากมายฉันน่ารักไปไหนอยากจะได้อะจีนแก้วใหญ่ขนาดนี้คิดหมดอ่ะเนี่ย
แล้วดูวิปครีมดิเขาอ้วนหรอโหยบ้าเจอหน้ากันก็ทักลูกไม่เป็นมงคลเลยนะเดี๋ยวไปกินเลยนะอ้าวจริงเหรออืมไม่อยากกินแล้วเรานี่ฟิลซ้อมตรงไหนอ๋อซ้อมสนามนั้นน่ะงั้นเราไปกันเลยป่ะได้ไปเดินใกล้หน่อยนะ ไม่เป็นไรเอ้านั่นพิธีเพื่อฟิลนี่เอ้าว่าไงฟิลสวัสดีครับน้องจีนสวัสดีค่ะพิธีโหยไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้มึงไปไหนมาไว้ทีอ่ะนี่น้ำสตรอเบอรี่ปั่นกูซื้อมาฝากกูกำลังจะไปสนามอ่ะได้ยินว่าวันนี้มึงมีซ้อมเนี่ยเดี๋ยวมึงเหนื่อยอ้าวขอบใจรู้ใจกูนะเนี่ยยังอยากกินอยู่พอดีเลยเฮ้ยนี่ขนมกูเหรองั้นกูขอนะมั่วแล้วมึงอ่ะเฮ้ยกูทำไมเนี่ยนี่ถุงอ่ะของกูกล่องนึงตะกะนะมึงด่ากูอีกมาเดี๋ยวกูช่วยถือขอบใจนะอืมงั้นไปกันเถอะค่ะยืนคุยกันตรงนี้ทำไมเนาะครับอ้าวพี่ทีพี่ฟิวพี่ฟิวทำไมมาช้าจังวะร้องนานจะหลับแล้วเนี่ยพี่ฮาเหมือนง่วงมากเลยเนี่ยไปหลับก่อนไหมหลับได้ก็ดีดิพอจะหลับพี่นายก็เดินมาถึงตลาดแล้วแล้วนี่ใครอ่ะอ๋อนี่จีนเป็นเป็นแฟนกูอ่ะน้องว่าสิ่งที่ฟิลเขาได้ฟังอ่ะมันเป็นดำวันงานวันนี้มันก็เลยมาสอนฟิลเลยสวัสดีค่ะยินดีที่ได้รู้จักนะไปเลยดีกว่าพี่ฟิลสองวันไปเร็วไปแป๊บนึงมึงข้างหน่อยจีนจีนนั่งก่อนดิอืมเฮ้ยได้แล้วไอ้ถังนี้ใช่ป่ะเฮ้ยอย่างนี้ใช่เปล่าเป็นไรเปล่าวะทำไมดูเหนื่อยรู้สึกเหมือนคนอกหักวะพี่มึงอะนะอกหักช่างมันเถอะสองต่อดีกว่าเอ้าอะไรวะThank you.
ีเหมือนปากของจีนเลยอ่ะนี่ไงจีนแชร์นี้ลิปสติกแฟนซี่สวีทไม่ต้องโขลกสีแน่ติดคนนานด้วยนะแต่เนี่ยทาแก้มก็ได้เหมือนกันหอมด้วยนะนี่หอมจริงด้วยนี่ก็อร่อยนะไอ้ทีคืนนี้ไปนอนบ้านกูป่ะเหงาอ่ะพ่อแม่เจ๊ฟิงกลับดึกหมดเลยอ่ะไม่น่าได้วะไอ้ฟิวคือช่วงนี้กูงานเยอะมากเลยอ่ะกลับไปก็ต้องไปเคลียร์งานงั้นกูไปบ้านนึงนะอย่าเลยมึงไปกูไม่ได้อยู่กับมึงอ่ะโอ้มึงอ่ะใจคอจะให้กูอยู่คนเดียวหรอก็ไม่ใช่แบบนั้นแต่งานกูเองจริงอย่าดื้อดิทำไมให้กูไปไม่ได้วะไม่ใช่มึงไปไม่ได้แต่ถ้ามึงไปกูไม่มีเวลาอีกกว่ามึงอะงั้นเอางี้ไหมถ้ากูเสร็จเร็วอะเดี๋ยวกูเฟซไทม์ไปหามึงแต่ถ้ากูเสร็จดึกเดี๋ยวกูโทรไปบอกให้มึงนอนก่อนละกันโอเคโชคดีเว้ยไม่เก็บเอาเรื่องนั้นมาคิดเธอ
ฟิลมึงว่าลิปสติกนี้ติดทนดีป่าววะอยากรู้มึงก็ลองดินี่เดี๋ยวกูทดสอบกันนะทดสอบยังไงวะบอกกับแม่มึงไงเอ้ยอย่าด้วยทีเอ้ยอย่าจบก็ได้จบเอ้าน้องจีนมาไงเนี่ยสวัสดีครับมีรอยจูบอย่างนี้ก็น่ารักดีนะเนี่ยทำสีปากกูไม่หลุดด้วยไอ้เหี้ยอย่างเงี้ยกูว่าจูบกี่ครั้งกูไม่จางเนาะไอ้ทีไอ้ปิ๊กมาให้กูถีบเลย